วัสดีค่ะยิ้มแย้มจะเอาแคมเปญมาทำหิวมากนะคะยิ้มแย้มหิวอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งด้วยนะจำได้กระดิ่งนะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยมีกิจกรรมนะคะวันนี้หนูยิ้มแย้มหยุดเนาะจะมาทำหิมะจากแคมเพิร์ดนะคะเห็นมีน้องๆหลายคนบอกมาแล้วก็แม่ปุ๋ยเห็นเขาแชร์กันมานะคะหิมะจากแคมเพิร์ดนี่เลยไหมอุปกรณ์ก็จะมีแคมเพิร์ดนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าเนาะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาแกะช่วยคุณแม่แกะแคมเพิร์ดก่อนดีกว่านะคะค่ะแล้วแกะเอาข้างในกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอย่างนี้เนาะแล้วก็แกะแกะเอาที่เป็นแข็งจะเจอข้างในนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะทำแบบทำเพิร์ดอันนี้เพิร์ดใหม่นะคะไม่ใช่อันเก่าคืออะไรทำเพิร์ดใหม่นะคะเท่าไหร่เท่าไหร่สิบกว่าบาทค่ะทำแพงเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยทำค่ะเพราะมันเป็นฝุ่นนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเราลองเอาน้ำมาตักใส่แม่ปู่จะลองน้ำตักใส่นะคะน้ำตักใส่ปลาจะปิ้งจะเป็นยังไงคุณพยายามขอเอาน้ำตักใส่หน่อยเปล่าเอาน้ำตักเป็นยังไงบ้างนิ่มๆอือนิ่มๆอือนิ่มๆจะเป็นคนเอาน้ำตักใส่อยู่ก็ยังคนจับลองดูนะคะเก็บใส่หรือเก็บมันจะเป็นยังไงคะลูกยังต้องตักใส่ที่มันไม่มีน้ำอะค่ะยังไม่ได้ดูดน้ำตรงนี้ค่ะขาวต้องไปเย็บขอลาบเองจะดูดน้ำนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะมันจะเป็นฝุ่นให้เด็กๆอยู่ไกลๆก่อนนะคะยิ้มย้ำอยู่ไกลๆก่อนนะคะไม่ใช่ตักข้างบนค่อยๆเทลงข้างล่างๆอย่างนี้เขาจะมีคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้หนูยิ้มแย้มเขาเทใส่โอ้แล้วดูนะเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะพองไหมพองเกลือพองเดี๋ยวให้ยิ้มแย้มลองใช้มือขยำดูค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นไงบ้างเอ่ยบอกแม่หน่อยนิ่มๆแต่นุ่มนิ่มเหรอคะค่ะโอ้ลูกชิ้นทำสโนว์แมนได้แล้วเดี๋ยวก็เป็นสโนว์แมนได้เหมือนกันได้เหมือนกันเหรอคะโอ้ยิ้มหัวมันเป็นแบบดึงดึงเหรอคะอู้น่าหนุกเนาะน่าสนุกจังเลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยให้ดูเนื้อก่อนเนาะอู้นุ่มนิ่มจริงอ่ะเนาะก้อนที่หนึ่งค่ะก้อนที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวหนูยิ้มเอาหัวมาใส่ตรงนี้นะคะอู้หู้จมูกมันยาวนะคะฉันจับเล็กเยอะเองเลยจับเยอะๆเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะมันจะนิ่มๆนิ่มๆก้อนใหญ่ค่ะหูมันพองขึ้นเยอะเลยนะคะแม่ปุ๋ยใช้ประมาณ4แผ่น4อัน
แย้มปั้นหัวใจให้ดูหน่อยค่ะถ้าหัวใจไม่เป็นปั้นวงกลมก็ได้ค่ะคุณแม่ปั้นวงกลมแล้วใช่วู้ดูดิหนูย้ำขยำแล้วอย่าลืมกดติดตาม